สวัสดี FC ทุกท่านนะครับคลิปนี้คลิปเรียวๆระหว่างตัว Mew X Active นะครับถ้าอัปเกรดเป็นตัว RS ภายนอกต้องทำอะไรบ้างวันนี้เราไปดูกันนะครับด้านขวาตัวนี้เป็น Mew X Active ครับตัวเริ่มต้นนั่นเองและด้านซ้ายตัวนี้เป็น Mew X RS ตัวท็อปสุดถ้าจะทำให้ภายนอกนะครับเหมือนกับตัว RS ต้องทำอะไรบ้างคลิปนี้มีคำตอบเริ่มต้นจากด้านหน้าก่อนเลยด้านหน้านะครับถ้าจะทำให้เหมือนกับ RS เลยก็คือต้องเบิกกระจังหน้าใหม่ทั้งหมดเพราะว่า1เลยในส่วนของกระจังหน้าเนี่ยเห็นไหมนี่เป็นลักษณะแบบนี้ Diamond Gill ซึ่งของ Active ก็จะเป็นแบบธรรมดาเป็นลายรังผึ้งแล้วก็จะมีตัวยาวๆ2ชั้นนะครับแล้วก็ในส่วนของล็อกไฟดันหมอกเนี่ยเห็นไหมล็อกไฟดันหมอกและไฟดันหมอกของ Active ไม่มีตรงนี้สามารถเบิกได้เบิกในส่วนของล็อกไฟดันหมอกและไฟดันหมอกมาได้รวมถึงด้านล่างเนี่ยถ้าเบิกก็จะเป็นชิ้นเดียวกันเลยแต่ตอนนี้ยังไม่รู้ราคาเพราะว่าของมันยังใหม่อยู่นะครับในส่วนของกระจังด้านหน้าถ้าสมมุติว่าอยากเบิกให้เป็นแบบตัว RS สามารถทำได้วันนี้ก็มาให้คำตอบแล้วแต่ราคาอาจจะสูงนิดนึงอันนี้ก็เป็นเรื่องของราคาของศูนย์บริการนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของล้อแม็กก็เอาไปเลือกกันเองแล้วแต่ความชอบไม่จำเป็นต้องเป็นตัว RS ก็ได้จริงๆทางศูนย์ก็เบิกได้แต่ราคาน่าจะโหดมากๆนะครับก็แนะนำเป็นแบรนด์อื่นๆดีกว่าที่ชอบนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของนี่คิวล้อสามารถเบิกได้นะครับเพราะว่าคิวล้อของศูนย์เนี่ยผมว่าไม่เหมือนใครแน่นอนแต่ว่าราคาเนี่ยเช็คมาเอาเรื่องมากๆราคาแรงมากๆนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านข้างเห็นไหมแก้มด้านข้างของ Active มีไฟเลี้ยวอยู่และกระจกเป็นแบบธรรมดาสามารถเบิกกระจกตัวท็อปนี่มาเลยทั้งดุนมาใส่ได้เลยไม่รวมกล้อง360องศานะครับกระจกพับไฟฟ้ามาใส่แบบนี้และใช้ออปชันเหมือนกับแบบนี้ได้เลยแต่ไม่รวมกล้อง360องศาอย่างที่ผมบอกนะครับแล้วก็ไฟเลี้ยวเนี่ยจริงๆสามารถอุดได้นะโป้ทำสีอุดไปเลยแล้วสามารถเบิกโลโก้ RS มาใส่ก็ได้นะครับในส่วนของด้านบนนี่ด้านบน RS เป็นแรปหลังคาดำนะครับแรปหลังคาดำแล้วก็มีราวหลังคาด้วยซึ่ง Mew X Active นี่ด้านบนครับเสาอากาศอยู่ด้านบนตรงกลางเราหลังคาไม่มีครับสามารถแรปหลังคาแบบ RS สามารถทำได้ครับเราหลังคาสามารถเบิกมาให้เหมือนกับตัว RS เป็นสีดำหรือว่าเป็นสีเทาแบบตัวอัลติเมทหรือว่าเป็นตัวอีลิแกนต์ก็สามารถเบิกมาได้รวมถึงเสาอากาศที่อยู่ตรงกลางสามารถอุดโป๊ทำสีแล้วเบิกคีบฉลามทำให้เหมือนกับตัว RS ก็สามารถทำได้นะครับเดี๋ยวพาไปดูด้านหลังกันนะโอเคอันนี้ด้านข้างอย่างที่บอกนะครับก็จะเป็นในส่วนของล้อที่แตกต่างกันไปเลือกเอาเองแล้วก็คิวล้อสามารถเบิกได้หรือหาอันไหนที่ทดแทนกันได้ก็ได้นะครับแล้วก็แก้ม RS สามารถเบิกได้กระจกพับไฟฟ้าสามารถเบิกได้ไม่รวมกล้อง360องศานะครับโอเคแล้วก็มือจับอ่ะด้านข้างตรงนี้มือจับของตัวท็อปจะมีตัวนี้สามารถทําได้เหมือนกันนะครับเบิกได้หมดทุกอย่างแล้วก็จุดต่างอีกจุดหนึ่งก็คือในส่วนของนี่จะเป็นในส่วนของแถบยาวตรงนี้ครับอาจจะไม่มีผลอะไรมากนักนะครับเพราะว่าของตัว RS จะเป็นดําเงานะครับคิ้วขอบกระจกเขาเรียกว่าคิ้วขอบกระจกของตัวเริ่มต้นจะเป็นดําด้านเลยนะครับเป็นดําด้านสามารถเบิกมาใส่ได้ทั้งเส้นนะครับรวมถึงด้านหลังด้วยแถว3เห็นไหมจะเป็นออกดำเงาๆนะครับแต่ว่าตัวเริ่มต้นเนี่ยจะเป็นแบบดำด้านเลยนะครับเป็นคนละวัสดุกันนะครับโอเคพาดูในส่วนของด้านหลังว่าต้องทำอะไรบ้างถึงจะเหมือนกับตัว RS ครับอันนี้จะเป็นด้านหลังครับฝั่งซ้ายจะเป็นของตัว Active นะครับฝั่งขวาจะเป็นของตัว RS ครับถ้าจะทำให้เหมือนกับตัว RS มีอะไรบ้างลองดูความแตกต่างกันนิดนึงนะครับช้าๆนิดนึงออกมาดูมุมนิดนึงนะครับโอเคอย่างแรกเลยนะครับถ้าจะทำให้เหมือนกับตัว RS อย่างแรกเลยก็คือต้องเบิกดิฟฟิวเซอร์มาใส่นะครับด้านล่างตัวนี้นี่เป็นสีดำเงาแล้วก็เป็นสีเทา2ชั้นนะครับซึ่งตัวเริ่มต้นเป็นสีดำด้านลักษณะแบบนี้แล้วต้องเบิกส่วนของตัวครอบไฟด้านหลังมาด้วยนะครับถึงจะเหมือนกับตัว RS สามารถเบิกได้ตัวนี้แล้วก็เซนเซอร์ตัวนี้สามารถติดตั้งได้นะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังจะมี4จุดด้านหน้าจะมี4จุดสามารถติดตรงตามตำแหน่งของตัว RS ได้เลยนะครับ
แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือในส่วนของโลโก้จะเป็นรายละเอียดเล็กๆน้อยๆนะครับโลโก้ของ Mule X RS เนี่ยจะแตกต่างกับตัว Mule X ธรรมดานะครับเพราะ Mule X ธรรมดาจะเป็นสีเงินเราสามารถเบิกโลโก้ Mule X RS แบบโครเมียมสีดำแบบตัวเนี้ยมาใส่ได้นะครับแล้วก็อย่างอื่นนะครับในเรื่องของความแตกต่างก็แทบจะไม่มีและในส่วนของด้านหลังแต่จะเห็นได้อีกชิ้นนึงนะครับก็คือด้านล่างเลยก็คือในส่วนของสเกิร์ตเพราะว่าตัว RS มีสเกิร์ตมาให้นะครับตัวนี้ก็สามารถเบิกได้แต่ว่าในอนาคตอาจจะมีแบรนด์ชุดแต่งต่างๆทำมานะครับถ้ารอได้ก็แนะนำให้รอนะครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกนะครับสำหรับการที่จะแต่งภายนอกยังไงให้เหมือนกับตัว RS ก็ลักษณะประมาณนี้ใครอยากทราบราคาก็ทักมาถามได้แต่ก็จะมีราคาไม่หมดนะครับตอนนี้พยายามหามาให้แล้วแต่ว่าตอนนี้มันยังใหม่อยู่นะครับก็รอกันอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวภายในมาถ่ายให้คลิปนึงว่าเราต้องทำอะไรบ้างสำหรับภายในนะครับฝากไว้เป็นแนวทางด้วยสำหรับคลิปนี้ครับก่อนจากกันไปฝากกดติดตามช่องไมเคิลอีสุด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแดดร้อนมากเลยสวัสดีครับ